จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่15สิงหาคม2564โดยเฉพาะบักครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ภารกิจกู้ชื่ออิสระศรีทโลกุนซือผู้กุมชะตาช้างศึกชุดยู23ปีโดยฟุตบอลไทยเหมือนจะพายเรืออยู่ในอ่างน้ำนะฮะยังไม่เห็นอนาคตเลยว่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรหลังจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือเลือดซามูไรมากกว่าซาสดาแล้วหลังล้มเหลวในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทำเอาคอลูกหนังไทยนั้นพยายามจับแพะชนแกะหาคนอาสาพาลูกหนังไทยพ้นวิกฤตในครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังคงนิ่งเฉยไม่แต่งตั้งกุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมชาติศึกเลยทั้งชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ยังว่างอยู่อย่างเป็นทางการแม้จะมีข่าวลือกับทางกุนซือต่างชาติมากมายก็ตามทีแถมทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังสวมบทป๋าดันให้2ผู้ช่วยคือโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดขึ้นมารักษาการเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วนทางโค้ชประอิสระศรีทโรขึ้นมารักษาการเฮดโค้ชรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปพังๆเพื่อเตรียมจะลุยทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียอยู่23ปีรอบคัดเลือกในครั้งนี้แนะนำว่าเมื่อเห็นชื่อของโค้ชประเนี่ยแฟนบอลไทยคงจะเสียววูบวาบกันขึ้นมาทันทีนะฮะเพราะหากใครจำกันได้กุนซือรายนี้ทำผลงานได้อย่างน่าอับอายเหลือเกินเมื่อพาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีแพ้แม้กระทั่งกัมพูชาเป็นต่อ2และก็แพ้มาเลเซียเป็นต่อ0จนกระเด็นตกรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อปี2019ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจะอยู่ร่วมสายกับทางมองโกเลียเจ้าภาพรวมทั้ง2เพื่อนบ้านอย่างทางลาวและก็มาเลเซียเรียกว่าเป็นคู่ต่อกรที่ไม่ยากเย็นมากมายนักหากเตรียมทีมดีเรามีลุ้นต่อไปยาวนะฮะเพราะขุมกำลังจะมีล้วนฝีมือไม่ธรรมดาแถมโค้ชระเนี่ยก็รู้นักเตะ ดีที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ชุดอายุ19ปีหลายคนทั้งนพพลและครพลมือกาวของทางบุรีรัมย์หรือกฤษดากาแมนนรับชมบุรี FC หรือชานลงพรมสีแก้วที่ไปได้สวยในลูกหนังในแดนกระเทงดุในครั้งนี้รวมทั้งสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูมาจันที่ก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ยิงประตูให้กับทางช้างศึกมาแล้วแต่นั้นทัวร์นาเมนต์นี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของโค้ชประว่าจะสามารถกู้ชื่อเสียงและก็พาทีมชาติไทยอยู่23ปีสร้างผลงานที่ดีอีกครั้งได้หรือไม่โดยเฉพาะการเจอกับสถานการณ์ที่สโมสรอาจจะปล่อยแข้งตัวหลักมาช่วยทีมไม่ได้นะฮะเพราะโปรแกรมการแข่งขันดังกล่าวนั้นไม่ตรงกับช่วงไปทีม FIFA Day หากโค้ชประโชว์ขึ้นพาทีมทำผลงานได้ดีและผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานได้เชื่อว่าเสียงชื่นชมคงวิ่งเข้าหาพร้อมคำสรรเสริญอีกเพียบอย่างแน่นอนแต่หากตรงกันข้ามงานนี้โค้ชประคงต้องโดนก้อนหินปาใส่เหมือนเดิมส่วนทางสมาคมคงจะเละเป็นโจ๊กไม่ต่างกันเพราะผลงานทีมชาติไทยชุดที่ผ่านมาล้มเหลวไม่เป็นท่าอยู่แล้วนี่คือบทพิสูจน์ของทางแยกลูกหนังไทยว่าจะพ้นวิกฤตนี้ได้หรือไม่หรือจมดิ่งในวังวนแห่งความล้มเหลวกันต่อไปงานนี้ต้องรอดูกันแล้วก็ต้องรอเขาพิสูจน์กันอีกครั้งว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับได้พักพอดิบพอดีธีรธรฉีดโมเดอร์นาโดสที่2แล้วโดยงั้นทางธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสได้รับวัคซีนโมเดอร์นาโดสที่2ไปที่เรียบร้อยหลังเพิ่งจะพาทีมคว้าชัยชนะในเกมลีกล่าสุดมาซึ่งแบ็กซ้ายทีมชาติไทยรายนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงติดต่อกันเป็นนัดที่2ภายใต้การคุมทีมของเควินมัสแคทกุนซือใหญ่คนใหม่พร้อมทั้งฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่ทรีคัลเลอร์เปิดบ้านอัดนาโกย่าแกมปัสไป 2-0 เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวเจ้าตัวนั้นได้รับใบเหลืองโดนไล่ออกจากสนามทำให้จะถูกแบนในเกมต่อไปทันทีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดสที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาที่ถูกแบนในเกมเจลิกนัดถัดไปที่ต้องเปิดบ้านพบกับทางโอิตะทริตะในช่วงเย็นของวันนี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางโกอุ้มกันด้วยนะฮะได้ฉีดโดสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอุรุกวัยบวกคอนซะถึงจังหวะแอสซิสต์ของชนาธิปสงกสินโดยการนี้ทางเมสซี่เจชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยมีส่วนสำคัญกับชัยชนะนัดล่าสุดเป็นอย่างมากหลังแอสซิสต์สุดสวยเป็นประตูชัยพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมแกร่งอย่างทางอุรุกวัย
เรดเดมอนไป2-1แต่จังหวะดังกล่าวนั้นทำเอาแนวรับอุระวะโดยเฉพาะโทโมอากิมากิโนะปากการหลังทีมชาติญี่ปุ่นต้องพลาดแบบไม่เป็นท่าโดยก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายในผมที่ได้โพสต์ไว้ดังต่อไปนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันก็บอกว่าเป็นการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมของชนะทิพย์สงกระสินช่วยทีมได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์ทำแอสซิสต์ที่3ในรายการนี้ได้สำเร็จคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์คือกุญแจสำคัญของทีมกับชัยชนะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาต้องการผู้เล่นแบบชนะทิพย์หรือไม่แฟนอุระวะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์มีจังหวะการเล่นที่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาทีมจะชนะได้ถ้ามีชนะทิพย์สงกสินคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์และธีรธรคือผู้เล่นที่มีบทบาทอย่างมากกับที่ญี่ปุ่นก็อีกสนามก็คือธีรธรมีส่วนช่วยให้ทีมนั้นได้ประตูคอมเมนต์ต่อมาอยากจะให้ชัดเจนกับตำแหน่งของชนะทิพย์กันหน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์เคลื่อนที่ไปรอบสนามเลยคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์เขาคนนี้มีลักษณะการเล่นที่ทีมเราต้องการเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์คนนี้ต้องมีผู้เล่นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเขาและมองตาก็ต้องรู้ใจกันคอมเมนต์ต่อมานะฮะคนที่สร้างความแตกต่างได้ก็คือชนะทิพย์สงกสินคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์คือผู้เล่นที่ทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยจะชอบมากมายนักเขาคอยปั่นป่วนแดนกลางอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาฉันรักชนะทิพย์ขอให้คุณทำให้ดีสุดและก็อยู่ที่นี่ซัปโปโรต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาขอให้สู้กันต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์คือผู้เล่นคนสำคัญของทีมอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าชนะทิพย์ควรได้ไปอยู่กับทีมที่มีการเล่นเกมรุกได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์คือคนสำคัญอยู่เสมอนะและคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าชนะทิพย์คนนี้เป็นนักเตะที่ดีเลยนะเป็นว่างานนี้ก็เป็นการพูดถึงคอมเมนต์ที่ได้พูดถึงชนะทิพย์ของกสินคนนี้นะฮะที่มีการทำแอสซิสต์ในเกมที่ทางคอนเซเลสโปโรนั้นพบกับทางอุระวะเรดไดมอนด์ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับวิลเลียมเอนริเก้ได้ทีมใหม่ซบลีกรองของกาตาร์โดยทางวิลเลียมเอนริเก้กองหน้าวัย29ปีชาวบราซิลอดีตแข้งทางสิงห์เชียงรายซึ่งฤดูกาลล่าสุดปี2020นั้นเล่นกับทางทีมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC และได้เดินทางกลับไปประเทศบ้านเกิดหลังหมดสัญญากับทีมต่อพิฆาตในช่วงปิดซีซั่นซึ่งมีการระบาดของไวรัสโควิด-19และล่าสุดเอนริเก้นั้นได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรต้นสังกัดใหม่ชื่อว่าซาฮานิยาในศึกฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ของประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางวินเบรียนเอลิเก้นั้นย้ายมาเล่นในฟุตบอลลีกเมืองไทยอย่างไทยลีก1กับทางสิงห์เชียงรายในปี2018มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2019แชมป์ช้างศึก FA ครับปี2018และก็ลีกครับปี2018ก่อนย้ายไปร่วมทีมพีทีประจวบ FC เมื่อสั้นที่ผ่านมา นั่นเองครับนานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอุดรธานีอาจจะส้มหล่นเลื่อนชั้นเล่นที2หากลำพูนถอนทีมโดยจิ้งจอกอีสานอุดรยูไนเต็ดนะฮะอาจส้มหล่นได้ลงฟาดแข้งกันในลีกภาพรองหากกรณีลำพูนบาริเออร์ถอนทีมโดยล่าสุดผู้บริหารสมาคมชี้แจงมาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลและลำพูนบาริเออร์ยังสามารถลงเล่นศึกไทยลีก2ได้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารสโมสรหากว่าลำพูนบาริเออร์ประกาศยุบทีมตามกฎระเบียบการแข่งขันข้อที่ 17.2.2 ระบุไว้ว่ากรณีทีมจากไทยลีก3ขึ้นชั้นมาที่ไทยลีก2ไม่ครบตามจำนวนให้พิจารณาทีมอันดับที่4ของศึกไทยลีก3รอบรองแชมป์เปี้ยนลีกคืออุดรยูไนเต็ดทางนี้ผู้บริหารสมาคมก็กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดนั้นต้องรอการยืนยันและประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งซึ่งผู้บริหารสมาคมจะมีการหารือและได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับผมว่าจะส้มหล่นหรือว่าจะยังอยู่ที่เดิมต้องรอลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่15สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ